แน่นอนฮะ3คนแรกผมว่าถ้าเป็นสุภาพสตรีท่านทายถูกแน่คือคุณยิ่งลักษณ์แต่ก่อนจะถึงบุคคล3คนนี้แจ้งข่าวนี้นะครับตอนนี้ที่สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออกอากาศหนาวจัดนะฮะหิมะตกที่รัฐแมสซาชูเซตส์ครับปรากฏว่าเกิดสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ Storm Surge เป็นคลื่นทะเลที่รัฐแมสซาชูเซตส์นี่ติดทะเลนะครับที่เมืองที่เกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นที่เมืองอะไรเกิดที่ดูสิเมื่อกี้นี้เห็นอยู่แล้วเนี่ยนะครับที่บอสตันครับปรากฏว่าเกิดสตอมเซอร์นี่คือคลื่นทะเลฮะหนุนเข้ามาคล้ายๆสึนามิแต่สึนามินี่เป็นคลื่นที่เกิดจากแผ่นดินไหว Storm Surge นี่เป็นคลื่นจากพายุนะครับปรากฏว่าพอหนุนเข้ามาเสร็จน้ำก็ท่วมครับพอน้ำท่วมเนื่องจากมันเป็นน้ำแข็งเนื่องจากความมันเย็นนะฮะน้ำท่วมก็แบบบ้านเราครับพอน้ำเข้าก็เป็นอากาศหนาวเย็นก็เลยกลายเป็นน้ำแข็งอย่างที่เห็นอยู่นี่นะครับรถยนต์ที่อยู่กลางถนนก็เลยถูกแช่เลยครับถูกแช่เย็นด้วยน้ำแข็งนะครับภาพนี้ก็ภาพที่ชัดเจนนะนี่ก็เป็นเรื่องของบ้านเมืองเขาที่เมืองวินท็อปครับที่เมืองวินท็อปมีข่าวนะเป็นข่าวของ CBS News ฮะเอาละครับเรามาพูดถึงเรื่องสตรี3คนกันแล้วกันสตรีท่านหนึ่งก็คือคุณยิ่งลักษณ์ท่านทายถูกอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ปลายปีที่แล้วก็มีข่าวว่ามีคนพบคุณยิ่งลักษณ์เดินอยู่ในลอนดอนแล้วก็ถ่ายรูปแต่ถ่ายเห็นข้างหลังครึ่งๆนะครับไม่เห็นชัดเจนแล้วก็มีเห็นว่าจูงน้องใบมาด้วยแต่ล่าสุดนี่มีคนไทยพบฮะแล้วขอถ่ายรูปกับท่านก็ให้ถ่ายแล้วก็มีคนนำไปโพสต์ต่อก็แน่นอนฮะก็ใครถ่ายกับท่านก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ได้มีโอกาสเป็นภาพประวัติศาสตร์ตอนนี้เป็นในข่าวเมืองไทยแน่นอนใครถ่ายรูปกับคุณยิ่งรักโพสต์ตอนนี้เป็นข่าวทั้งนั้นหนังสือพิมพ์ก็ลงนะครับแต่เขาก็พรางรูปไม่ให้เห็นหน้าผู้หญิงคนนั้นก็เลยกลายเป็นเรื่องข่าวใหญ่ข่าวใหญ่นี้ก็นำมาสู่ความวิปริตของระบบกฎหมายไทยนั่นเองเริ่มต้นจากคุณประยุทธ์ข่าววันนี้ฮะตอนประมาณบ่ายสองโมงเท่าที่ผมดูข่าวจากเมืองไทยเนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่าคุณประยุทธ์พอถูกถามว่าเรื่องคุณยิ่งลักษณ์คุณประยุทธ์ที่ไปประชุมอยู่ที่กระทรวงยุติธรรมครับก็สายหน้าแล้วไม่ตอบพอสายหน้าไม่ตอบก็มาถึงคุณศรีวราสิพลตำรวจศรีวราพลตำรวจเอกศรีวราเวลาแกตอบนี่ผมก็ดูแล้วตำรวจคนนี้ก็แปลกนะฮะยังนึกไม่ออกว่าถ้าสู่การเลือกตั้งแล้วนี่แกจะทำหน้าทำตายังไงถ้าเกิดว่าคุณประยุทธ์ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งผมทํานายแล้วว่าคุณประยุทธ์ไม่ได้เป็นนะเอาละคุณประยุทธ์จะได้เป็นนายกอีกหรือไม่ไม่เป็นไรแล้วครับแต่สิ่งที่คุณศรีวราถือว่าเป็นรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเป็นตํารวจใหญ่พูดถึงนี่พอผมอ่านข่าวแล้วผมเห็นรู้เลยว่านายคนนี้โกหกครับ
แต่ว่าเป็นโกหกที่มีศิลปะเช่นเราได้รับความร่วมมือจากตำรวจสากลอย่างดีอินเตอร์โพลเพียงแต่ว่าเราไปบังคับอะไรเขาไม่ได้ก็ไม่สามารถจะบอกได้ว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนยังไงกำลังติดตามอยู่ก็เป็นเรื่องที่จะบอกกับท่านให้ใครที่วิตกกังวลว่าคุณศรีวราจะขอตำรวจอินเทอร์โพลไปจับตัวส่งผู้ร้ายข้ามแดนไม่ต้องสนใจนะยากอ้าวก็มีศาลตัดสินแล้วเป็นคดีแล้วแต่ต้องเข้าใจนะครับผมพูดหลายทีว่าศาลเดียวที่เราพยายามจะสร้างระบบกฎหมายศาลเดียวแล้วก็บอกว่าสำหรับคดีการเมืองนั้นสำหรับต่างประเทศเขาไม่รับครับและก็บอกท่านตรงนี้เลยว่าชื่อของศาลไทยที่ตัดสินคุณยิ่งลักษณ์ตัดสินนักการเมืองนั่นนะครับคุณบุญทรงตัดสินหลายๆคนเนี่ยนะถ้าออกมาต่างประเทศแล้วไม่ต้องห่วงครับเพราะเฉพาะชื่อของศาลเนี่ยศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองมันมีคำว่าการเมืองอยู่ในนั้นอยู่แล้วเวลาแปลปั๊บมันเป็นศาลการเมืองครับชัดดีซึ่งโลกเขาไม่ยอมรับอยู่แล้วเรื่องอย่างนี้นะดังนั้นก็น่าจะเบาใจก็มีคนโพสต์คุณแอนดรูว์แบ็คเกอร์ก็โพสต์เรื่องนี้นะครับเอาละเรื่องของคุณยิ่งลักษณ์ก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าท่านก็คงจะใช้ชีวิตสบายๆแต่ว่าคงจะมาจัดรายการอย่างสุดในนี้คงไม่มีนะแล้วคนปรากฏว่าคนที่ไปถ่ายรูปกับคุณยิ่งลักษณ์ก็จะต้องถูกตรวจสอบแต่คุณศิวราบอกไม่ได้เป็นความผิดเพราะว่าที่ไม่เป็นความผิดนี่ไม่ได้หมายความว่าไม่ผิดเลยนะฮะแกพูดยังมีกั๊กอีกนะแกบอกเนื่องจากว่าถ่ายรูปอยู่ในต่างประเทศจึงเอาผิดไม่ได้ชาวบ้านนะทำอย่างก็ว่าอ๋อถ้าเกิดอยู่เมืองไทยถ่ายรูปกับคุณยิ่งลักษณ์นี่เดินทางกลับมารับผิดอย่างนั้นเหรอหรือเกิดวันหนึ่งมีคนคุณยิ่งลักษณ์เกิดอยู่เข้ามาในเมืองไทยโดยไม่รู้ตัวแล้วไปถ่ายรูปแล้วโพสต์รูปออกมานี่เป็นความผิดอย่างนั้นเหรอนี่คือตำรวจไทยเรานะครับก็ตกแปลกดีเหมือนกันนะผมนี่โพสต์ภาพเรื่อยๆไม่เห็นตามผมสักทีเอาละครับเอาคนที่สองนะฮะสุภาพสตรีคนที่สองคนๆนี้เป็นข่าวนิดเดียวฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่มีใครพูดถึงท่านเลยนอกจากอาจารย์สมศักดิ์นะครับนั่นคือคุณจังเฮียงติดใจได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ระดับตติยจุลจอมเกล้านะครับตติยจุลจอมเกล้านี้ปรากฏว่าอาจารย์สมศักดิ์ก็เป็นที่รู้กันนะครับท่านก็เอามาโพสต์ในฐานะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านราชสำนักก็บอกว่าต้องเรียกคุณหญิงแต่มีคนในเมืองไทยเขาแนะนำให้คำปรึกษาผมบอกว่าได้ขนาดนี้โดยเครื่องระดับนี้เป็นระดับสูงเนี่ยนะจะต้องเป็นระดับท่านผู้หญิงแล้วจะเป็นคุณหญิงหรือท่านผู้หญิงก็แล้วแต่ครับแต่ที่เป็นเรื่องแปลกน่าจะเป็นคนแรกที่ได้รับเครื่องราชในชื่อที่เป็นคนจีนแน่นอนนะครับก็คือ
จังเฮียงนามสกุลติดใจคนก็ไทยถามกันแต่ในเมืองไทยก็คงห้ามพูดกันนะฮะคือไม่ใช่เป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องผิดฮะแต่ว่าบ้านเรานั้นอะไรที่บางข่าวรู้สึกว่าน่าจะไม่ปลอดภัยก็ไม่พูดเลยดีกว่านี่คือหนังสือพิมพ์ไทยนี่คือสื่อไทยจะเห็นใจหรือจะอะไรก็แล้วแต่นะครับก็เป็นเรื่องที่ผมก็จะทำหน้าที่เติมเต็มปรากฏว่าคุณจังเฮียงนี้ผมก็พยายามจะค้นอาจารย์สมศักดิ์ก็บอกน่าจะเป็นมารดาของพลเอกสุธิดานะครับวชิราลงกรณ์ณอยุธยาเนี่ยนะครับเดิมนามสกุลของคุณสุธิดาหรือที่ติดปากคนไทยเรียกตอนนี้หม่อมนุ้ยเนี่ยนามสกุลเดิมท่านคือติดใจผมก็พยายามจะค้นหาอยู่ว่าให้คำตอบกับท่านว่าตกลงเป็นมารดาท่านไหมก็ใน Google ก็ไม่ได้บอกชื่อมารดานะครับแต่บอกว่าคุณสุธิดานี้นามสกุลเดิมคือติดใจแล้วก็เมื่อรับราชการนะครับเมื่อรับราชการก็ปรากฏว่าได้รับความดีความชอบเดิมเป็นแอร์โฮสเตสนี่พูดอย่างเป็นทางการนะครับในครั้งแรกที่ผมจะพูดกับท่านคุณสุธิดานี้เดิมเป็นแอร์โฮสเตสแล้วก็รับราชการเป็นร้อยตรีหญิงเมื่อปี2553ปัจจุบันนี้ท่านได้รับยศพลเอกหญิงแล้วนะครับเมื่อ1ธันวาคม2559นี่ในวิกิพีเดียนะครับเข้าไปดูใน Google ได้ก็การได้รับเครื่องราชครั้งนี้ก็ได้รับโปรดเกล้าพร้อมกับพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นะครับที่ได้ในประกาศในราชกิจจานุเบกษาในหน้าเดียวกันเอาละครับตัวนี้ก็เป็นข่าวสำหรับสตรีอีกท่านหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นข่าวที่ไม่ค่อยเคยมีในบ้านเมืองเรานะครับนั่นก็คือมีได้รับเครื่องราชในขณะที่ชื่อของท่านก็บอกก็ความจริงก็เป็นเชื้ออะไรครับผมก็ไม่ว่าผมก็เชื้อจีนเหมือนกันเพียงแต่ว่าท่านชื่อจีนระบุชัดเจนและก็เป็นนามสกุลเดิมที่เป็นนามสกุลเดียวกับคุณสุธิดาก็เป็นเรื่องที่หนังสือพิมพ์ไทยก็ไม่ค่อยกล้าลงรายละเอียดก็เอามาเล่าให้ท่านฟังเท่านี้แหละแต่แน่นอนฮะอาจารย์สมศักดิ์ท่านก็ไปดูในเฟซบุ๊กหรือว่าอาจารย์หวานก็เอาข่าวนี้มาออกนะครับในรายการสวัสดีรีพับลิกก็ไปเก็บรายละเอียดกันนะครับคนที่สามนี้เป็นนางสาวไม่เคยมีใครได้ยินชื่อเธอแล้วครับไม่ใช่คนสำคัญอะไรแต่ที่เป็นข่าวแปลกของกระบวนการยุติธรรมไทยก็คือเธอตาบอดทั้งสองข้างครับชื่อนางสาวนูราฮายาตีมัสสอบตาบอดทั้งสองข้างแต่ถูกดำเนินคดีข้อหาโพสต์ข้อในเฟซบุ๊กคดี112ครับติดคุกศาลจังหวัดยะลานี่ก็เป็นข่าวถือว่าเป็นข่าวแปลกนะครับของ Facebook ก็ได้ผู้ใช้ Facebook ตาบอดทั้งสองข้างครับผมก็ยังไม่รู้ว่าสู้คดียังไงเข้าใจว่าน่าจะสารภาพมั้งเพราะว่ารู้ว่าสู้ก็คงไม่ชนะกระบวนการยุติธรรมไทยโดยเฉพาะคดี112นะครับนี่ก็เป็น3ข่าวสตรีซึ่งถือว่าเป็นทั้งแปลกแล้วก็เป็นทั้งมีประเด็นที่จะ
ถามกันได้ในใจว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงตาบอดยังโพสต์ข้อความได้ยังเจอข้อหาได้ทั้งที่มองไม่เห็นนี่นะครับแต่นี้รายละเอียดมันไม่มีเพราะบ้านเรานั้นใครเจอ112นั้นไม่ต้องพูดนะรายละเอียดไม่มีครับหนังสือพิมพ์ก็ลงไม่ได้นะครับลงก็ด้วยเจอ112ต่ออีกเอาละครับทีนี้เรามาดูสุภาพบุรุษ3ท่านท่านหนึ่งก็คงจะต้องเดาพอได้มั้งครับก็คือคุณเสกโรโซคุณเสกโรโซนี่ก็คือเสกสรรนะครับมีคนถามถ่ายกันเยอะว่าเสกโรโซคือใครผมก็บอกเขาก็ชื่อเขาก็คุณเสกสรรล่ะนะคุณเสกสรรชัยเจริญอ้อไม่ใช่ครับขอโทษคุณเสกสรรสุขพิมายผมเองจริงๆไม่ได้รู้จักมักจีเลยโดยส่วนตัวแล้วก็อย่าว่าแต่ไม่ได้รู้จักส่วนตัวเลยครับข่าวผมก็ค่อยได้ตามแล้วครับโดยเฉพาะข่าวด้านวงการบันเทิงนะต้องขอโทษจริงๆแต่สิ่งที่ทำให้ผมต้องตามแล้วหยิบมาเป็นข่าวคุยกับท่านนั้นเพราะว่าในช่วงปลายปีต่อต้นปีนี้ข่าวคุณเสกโลโซที่ชื่อจริงชื่อเสกสรรสุขพิมายคนแม่ชื่อพิมายนี่ผมก็บอกผมเป็นคนหลงเสน่ห์พวกนามสกุลแบบโบราณโบราณนะสุขพิมายผมยังจำชื่ นักมวยรุ่นใหญ่ที่มีชื่อเสียงเก่าแก่ยักษ์สุขจาดพิมายตัวใหญ่ฮะรุ่นเฮฟวีเวทต่อยมวยทัดมวยเนี่ยนะก็พอคุณเสกเสกชื่อจริงๆชื่อเสกสรรนามสกุลสุขพิมายแล้วเป็นคนโคราชผมนี่เป็นทนายครั้งแรกตั้งสำนักงานใหญ่ไอ้ตั้งสำนักงานอยู่ที่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาโคราชเหมือนกันไปอยู่ที่ศาลที่นครราชสีมานะฮะนั่นคือชีวิตเริ่มแรกทนายความของผมรายละเอียดไม่ต้องคุยมากเพราะเดี๋ยวจะยาวผมก็เห็นข่าวเรื่องการจับคุณเสกโลโซแล้วผมก็แปลกใจแค่ยิงปืนขึ้นฟ้า10นัดเพื่อที่จะถวายในพิธีกราบดวงวิญญาณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกลายเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนั้นได้ยังไงพอเห็นข่าวนี้ผมเลยต้องตามดูเห็นภาพข่าวหน่วยฮลินทราชยกกำลังกันเป็นกองร้อยบุกเข้าไปในบ้านคุณเสกแล้วที่สำคัญคือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคุณจักรทิพย์ไปนำจับด้วยตัวเองปะโทอะไรจะขนาดนั้นที่เรื่องในบอสลูกหลานกระทิงแดงขับรถชนตำรวจตายยังไม่เห็นคุณจักรทิพย์เป็นเดือดเป็นร้อนขนาดนี้เลยครับก็เลยต้องทำให้ผมไปสืบดูหน่อยผมเคยได้ยินชื่ออยู่ครับคุณเสกโลโซเนี่ยเป็นเขาว่าเป็นนักร้องเสื้อแดงนี่แหละไอ้ตรงนี้ก็พอติดใจพอได้ยินอยู่ครับแต่ว่าพอมาเจอคดีนี้ผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะเป็นเรื่องเสื้อแดงหรือเปล่าเนี่ยอาจจะมีส่วนนะครับแต่ว่าปรากฏว่าคุณเสกโลโซก็ไปดูคลิปของแกสิโอ้เป็นนักร้องไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะครับเวลาปราศัยนี่ร้องไปปราศัยทีหยุดร้องก็มีการพูดความคิดทางการเมืองคุณเสกนี่ไม่ใช่ธรรมดานะฮะเวลาพูดกับแฟนๆเพลงนี่ผมว่าเข้าใจง่ายยิ่งกว่าสุนัยพูดกับท่านอีกนะแล้วก็ใช้ภาษาพ่อขุนรามเลยแล้วส่วนใหญ่ก็วิจารณ์ระบบราชการนะครับด้วยภาษาที่ฟังและถูกเลยครับใช่เลยครับแล้วก็ถึงว่าสิคุณเสก
ภาพนี้ก็มีครับโพสต์เนี่ยอย่างเงี้ยคุณเสกเล่นโพสต์ปิดตาล้อเลียนพลเอกประวิตรนี่นะครับแล้วก็คุณเสกยังมีปราศัยต่างๆก็พูดเรื่องการเมืองตรงนี้ครับที่ทำให้ผมต้องคิดถึงคนอื่นอีก2คนที่ว่าจะหยิบมาคุยกับท่านแต่ก่อนจะถึงอีกคนหนึ่งก็คือคุณเอกชัยหงส์กังวานไม่ได้เป็นนักร้องแต่เป็นนักเรียกร้องนะครับทำให้เป็นข่าวแล้วก็เป็นข่าวที่มีประเด็นทางการเมืองคุณเอกชัยหงส์กังวานนี่ก็เป็นดาวรุ่งดวงใหม่ที่ยังไม่ค่อยมีใครรู้จักแต่ว่าเขาก็ทำหน้าที่ของเขาเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องคุณเอกชัยไม่ใช่ดูดิไม่ใช่คุณเอกชัยคุณเอกชัยของกลางวันเดี๋ยวมาคุยกันนะฮะแต่คุยคือคุณเสกนิดหนึ่งว่าวิถีชีวิตสิ่งที่คุณเสกนำเสนออารมณ์ที่คุณเสกบอกกับสังคมเนี่ยผมเองก็เห็นอารมณ์วัยรุ่นดาราคนก่อนก็มีทีนะครับคงจำได้นะครับประเทศที่เฮงซวยเนี่ยนะครับคือบริการสาธารณะรถเมล์รถแท็กซี่ก็ไม่จอดเรื่องทั้งหมดนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าคนรุ่นใหม่คนที่คนวัยหนุ่มสาวที่ก็โตขึ้นในประเทศไทยที่เขารับรู้เรื่องราวต่างประเทศโลกสมัยใหม่นั้นอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันบอกให้รู้ว่าคุณภาพชีวิตในประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นอย่างไรแล้วประเทศไทยก็ผ่านกระบวนการเลือกตั้งแม้จะเป็นทั้งเลือกตั้งแต่งตั้งยึดอำนาจเป็นระยะแต่คนไทยก็ได้ลิ้มรสกับสิทธิเสรีภาพลิ้มรสรับรู้เรื่องวัฒนธรรมข้าราชการนั้นกินเงินเดือนประชาชนต้องรับผิดชอบต่อประชาชนริมรถที่จะต้องตรวจสอบราชการได้ริมรถที่จะตอบโต้ราชการได้เมื่อราชการไม่ให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนเรื่องราวนี้ครับเป็นเรื่องที่คนรุ่นใหม่คนหนุ่มคนสาวที่เขาเติบโตขึ้นมาเขารับรู้และเขาอดทนไม่ค่อยได้กับเรื่องพวกนี้ดังนั้นพอมีข่าวเรื่องดาราโดยเฉพาะเป็นคนที่ดาราเพลงร็อกอย่างนี้ด้วยพอพูดคนก็สนใจผมให้ความสำคัญกับเรื่องคุณเสกในเรื่องของเป็นตัวแทนของสังคมตัวแทนของคนอีกอารมณ์หนึ่งที่ไม่ใช่เป็นนักการเมืองอย่างผมเป็นคนของชาวบ้านที่เขาสัมผัสกับชีวิตสมัยใหม่ เดินห้างสรรพสินค้ากินอาหารที่ดีสะดวกสบายเนี่ยเขารับรู้เรื่องนี้แล้วเขารับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแบบไม่เป็นธรรมคนทั่วไปอาจจะเด็กอาจจะไม่ได้คิดถึงเรื่องคุณทักษิณหรือเรื่องคุณยิ่งลักษณ์แต่ในเรื่องกระบวนการยุติธรรมต่างๆที่คุณไม่เป็นไปตามคันลองไม่ได้เป็นไปตามหลักนิติธรรมแต่รัฐบาลจะโกหกมีโฆษก2คน3คน5คนมาแถลงกันอยู่เรื่อยๆบีบบังคับให้สื่อมวลชนต้องลงข่าวของเขาและพยายามจะครอบงำความคิดประชาชนเนี่ยผมว่าวันนี้พิสูจน์แล้วว่าล้มเหลวในการครอบงำความคิดคนรุ่นใหม่ๆเขาไม่ได้รับรู้เรื่องการโฆษณาหลอกลวงของรัฐบาลเผด็จการเพียงแต่ว่าเขาจะแสดงออกหรือไม่แค่ไหนแต่ทันทีที่มีคนแสดงออกมีคนที่เป็นแบบฉบับในดวงใจของเขาหรือไอดอลของเขาพูดเนี่ยเขาก็จะเฮไปที่นั่นดังนั้นทำให้ผมตกข่าวนี้ไม่ได้แต่ปรากฏว่าอยู่ที่อเมริกานี่ต้องอย่าลืมนะครับคนไทยอเมริกานี่โดยเฉพาะ40 50 60ขึ้นไปเนี่ย
แม้จะติดตามข่าวสารในประเทศไทยอย่างไรเขาก็ไม่ได้ติดตามละเอียดทั้งหมดนะครับผมได้รับข่าวคำถามบอกโอเสกโลโซเขาตั้งคำถามกับผมยังไงรู้ไหมครับเขาบอกเอ๊ะไอ้นี่มันเป็นเด็กป๋าเปรมไม่ใช่เหรอผมบอกฮะหมายถึงใครเสกโลโซที่เป็นข่าวนี่นะคือเขาตามไม่ปฏิปต่อรู้จากเสกบาง เสกโลโซมันชื่อเดียวกับเสกหนุ่มเสกก็เลยต้องคุยเรื่องหนุ่มเสกติดพันเป็นคนที่สองหนุ่มเสกที่ว่าเป็นที่คนไทยในอเมริกาถามว่าเป็นเด็กป๋าเปรมนั้นหมายถึงเสกสรรชัยเจริญครับเสกสรรชัยเจริญคนนี้ก็เป็นดาราเหมือนกันนะครับแต่เป็นดาราที่มีข่าวอื้อฉาวเมื่อหลายปีมาแล้วกู้เงินแบงก์กรุงเทพ500ล้านแล้วก็คนการันตีให้การแนะนำสนับสนุนนั้นคือประธานที่ปรึกษาแบงก์กรุงเทพคือพลเอกเปรมตินสุรานนท์แล้วไอ้นี่ตรงนี้ก็เป็นนี่เน่าครับกู้ไป500ล้านทำเท็กซ์น่าจะเป็น10ปีมาแล้วนะครับจะ10ปีหรือเปล่าไม่ทราบก็ลองดูภาพนี้นะครับภาพพลเอกเปรมยืนประคองหนุ่มเสกครับนักร้องชื่อดังเห็นไหมอยู่ทางขวามือซ้ายมือของท่านนั่นแหละหนุ่มเศษยิงคู่กับพลเอกเปรมนะฮะมีสองคู่นะฮะคู่หนึ่งก็เป็นผู้หญิงผู้ชายนั่นไม่ใช่แน่แต่อีกคู่ผู้ชายด้วยกันนั่นแหละหนุ่มเศษกับพลเอกเปรมหนุ่มเศษก็ใส่เสื้อสีดำนะฮะสีเข้มแล้วพลเอกเปรมก็ใส่ชุดสีขาวเสื้อขาวแหมถ้าเสกโลโซเป็นหนุ่มเสกก็คงไม่มีใครกล้าไปจับผบ.ตร.ก็คงจะเข้าไปอาจจะเข้าไปได้นะผบ.ตร.แต่เข้าไปกราบนะครับแต่นี่ก็คือเรื่องของข่าวตรงกันหนุ่มเสกเมื่อสิบกว่าปีก่อนก็ข่าวนี้ก็โด่งดังมากแล้วก็ยังติดใจยังอยู่ในระบบความจำของคนไทยในต่างประเทศเพราะได้ยินชื่อเสกโลโซไปเข้าใจว่าเป็นหนุ่มเสกผมก็เลยต้องเอาเรื่องหนุ่มเสกมาคุยด้วยนะครับแล้วไหนๆคุยแล้วก็ให้เก็บรายละเอียดไปเพื่อรำลึกถึงนี่เป็นอีกรูปหนึ่งนะครับที่ลงหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เป็นข่าวนะครับหนุ่มเสกได้พูดบอกว่า6ปีไม่ได้พบป๋าทรมานใจรักเหมือนพ่อแล้วก็บรรยายว่าป๋าเนี่ยรักท่านเหมือนพ่อท่านกระจูบแก้มเหมือนพ่อจูบแก้มลูกอ่ะก็เลยทำให้เรื่องราวของพลเอกเปรมซึ่งเป็นข่าวลือกันเรื่อยว่าท่านมีรถนิยมส่วนตัวพวกป๋าเดียวกันก็เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นคู่ขาของท่านเรื่องก็กลายเป็นเรื่องอื้อฉาวแล้วก็กลายเป็นเรื่องในประวัติศาสตร์แน่นอนครับหนังสือพิมพ์ไม่ลงรายละเอียดหรอกแต่ว่ามันถูกบันทึกในประวัติศาสตร์แล้วว่าเรื่องราวของสิทธิพิเศษของคนที่กระทำผิดกฎหมายแต่ถ้ามีเส้นมีสายใหญ่ๆเนี่ยนะครับก็ไม่ได้รับผลกระเทือนอะไรนี่คือระบบกระบวนการยุติธรรมไทยไม่ว่าจะเป็นคุณบอสลูกหลานกระทิงแดงหนุ่มเสกหรือคุณเสกสรรชัยเจริญนี่นะครับกับเสกสรรโลโซดิเสกสรรสุขพิมายนี่มันคนละเรื่องเลยเอาละครับก็มาถึงสุภาพบุรุษคนที่3ฮะก็คือคุณเอกชัยหงส์กังวานมาเป็นข่าวอะไรกับเขาเนาะผมให้ความสำคัญนะครับก
คุณแม้จะคุณเอกชัยหงส์กังวานก็เป็นคนคนหนึ่งในกระบวนการเสื้อแดงนะครับที่ท่านก็สนใจเรื่องการเมืองเรื่องของคุณเอกชัยหงส์กังวานนี้ดั้งเดิมเลยนะครับก็ถูกจับข้อหา112เมื่อหลายปีมาแล้วนะครับถูกจับเรื่อง112แล้วก็ติดคุกแต่ว่าหลังจากที่คุณเอกชัยออกมาจากคุกแล้วเนี่ยแกก็ดำเนินชีวิตแบบที่เรียกว่าในทางการเมืองให้ความสนใจต่อข่าวสารการเมืองแล้วก็ข่าวล่าสุดก่อนที่จะเป็นข่าวที่จะคุยกับท่านเนี่ยก็คือตอนช่วงจะมีงานถวายพระเพลิงพระบรมศพนั้นเนี่ยคุณเอกชัยก็โพสต์ข้อความว่าจะทำในสิ่งที่คาดไม่ถึงในช่วงเวลานั้นเท่าที่ดูข่าวก็คือคาดไปถึงก็คือคนอื่นเขาใส่เสื้อดำท่านก็จะใส่เสื้อแดงหลายคนก็ไปวิจารณ์ท่านอย่างนั้นอย่างนี้แต่ผมก็พยายามดูข่าวท่านนะก็ได้ทราบว่าท่านให้เหตุผลดีบอกว่าอะไรกันเนี่ยกฎหมายก็เป็นกฎหมายส่วนหนึ่งแต่แค่ผมจะคิดผมจะโพสต์ข้อความผมยังไม่ทันใส่เสื้อแดงเลยในวันงานถวายพระบรมศพเนี่ยถูกทหารมาถึงบ้านเลยตำรวจมาล้อมบ้านแล้วก็จับตัวท่านแล้วก็บอกจะเข้าคุกหรือว่าจะไปค่ายทหารหรือจะไปเที่ยวรีสอร์ทความผิดก็ยังไม่มีครับปรากฏว่าสุดท้ายก็เลยถูกจับตัวไปขังไว้ที่รีสอร์ทพูดกันให้ตรงๆอย่างนี้ฮะไปกักบริเวณที่รีสอร์ทพอเสร็จงานก็ส่งกลับออกมานี่คือกฎหมายไทยนะครับดังนั้นไม่ต้องแปลกใจแล้วครับที่เสกโลโซเจอตำรวจอย่างนั้นน่ะก็นี่ยังไม่มีความผิดเลยครับปืนก็ไม่ได้ยิงอะไรก็ไม่ได้ทำเพียงแต่โพสต์ข้อความว่าจะทำในสิ่งที่คาดไม่ถึงเท่านั้นแหละครับถูกจับแล้วแล้วถูกจับแบบถูลูกถูกังนะฮะเป็นเรื่องเป็นราวและสุดท้ายก็ปล่อยไม่ได้ทำอะไรและต่อมาคุณเอกชัยก็มาใหม่แล้วคราวนี้พอมีข่าวเรื่องพลเอกประวิตรชูเอามือบังแดดแล้วก็ไอ้เรื่องนาฬิการัชริชาร์ดมิลเนี่ยนะฮะคุณเอกชัยก็ทำของกล่องของขวัญนาฬิกาจะไปมอบให้พลเอกประวิตรอ้าวก็คนเขาให้ของขวัญได้นี่แกก็จะไปมอบให้บ้างปรากฏว่าตามที่เป็นข่าวก็ไปดักกันที่ครั้งแรกที่บ้านสี่เสาเพราะรู้ข่าวว่าคุณประยุทธ์กับพลเอกประวิตรจะไปอวยพรปีใหม่ก็ถูกตำรวจจับอีกครับ เห็นไหมฮะไม่ได้ทำผิดอะไรจะยืนมอบของขวัญเนี่ยเสร็จเรียบร้อยต่อมาพลเอกประวิตรจะมาประชุมครม.ที่ทำเนียบรัฐบาลแก๊งไม่ยืนคอยอีกก็ถูกจับอีกครับแต่ไม่ได้ถูกดำเนินคดีตรงนี้ที่ผมจะนำมาเสนอก็ตั้งก็คือนี่คือกระบวนการยุติธรรมไทยเป็นอย่างนี้ครับไม่ต้องทำผิดอะไรฮะกับสองสิ่งที่คุณเอกชัยทำนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมให้ความสำคัญนะครับก็ขอชมเชยทำให้กระแสข่าวของนาฬิการิชาร์ดมิลไม่ตกคุณเอกชัยได้แสดงตัวเป็นนักรบอิสระกระบวนการต่อสู้ทางการเมืองที่ผมเป็นอยู่ขณะนี้และหลายคนเป็นอยู่ขณะนี้เราเป็นขบวนเราประสานงานกันทำงานตามจังหวัดจากโคนนำเสนอเป็นร่วงเป็นราวเป็นรูปธรรมแต่เราไปดูถูกดูแคลนการต่อสู้อิสระที่ไม่ได้สังกัดองค์กรไหนก็
ก็อย่างกรณีคุณเอกชัยหงส์กังวานเขามีความรู้สึกว่าความไม่เป็นธรรมนั้นเขาจะอุทิศตัวต่อต้านความไม่ถูกต้องทั้งหลายโดยเฉพาะในทางการเมืองเขาก็เอาร่างกายของเขาเนี่ยครับเอาเสรีภาพของเขาเป็นเครื่องเสียงเขาก็รู้ครับแต่เขาก็จะเดินหนทางนี้ผมว่าเขาก็ได้ทำให้ขบวนการพัฒนาการทางประวัติศาสตร์พัฒนาการทางการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการเนี่ยนะครับเป็นลักษณะที่มีลักษณะพิเศษคือส่วนตัวของเขาอย่าดูถูกดูแคลนความวิธีคิดอย่างนี้นะครับในโลกสมัยใหม่มีคนคิดอย่างนี้เยอะครับเมื่อเห็นว่าอะไรมันไม่ถูกต้องทำเป็นขบวนการมันก็ยุ่งยากอาจจะมีปัญหานู่นปัญหานี่เขาก็ทำเขาอิสระช่วยผลักดันประวัติศาสตร์ให้เคลื่อนตัวไปเรื่องราวของคุณเอกชัยหงส์กังวานก็นำมาออกรายการกับท่านวันนี้นะครับแล้วก็ปิดท้ายรายการว่าคุณประวิตรจะหาทางออกอย่างไรกับเรื่องนาฬิการิชาร์ดมินตอนนี้เห็นว่าพบเรือนที่16แล้ว16เรือนที่สุดที่ล่าสุดนี่นะ16นี่เป็นนาฬิกาเรือนทองเรือนทองของอะไรอ่ะนาฬิกาเรือนทองนะราคาก็ล้านกว่าขึ้นนะครับโรเล็กซ์อาจารย์ประวินก็เอาปฏิทินที่โพสต์กันมีคนช่วยทำเยอะครับแม่น่ารักมากมีปฏิทินมกราคมพาเป็นนาฬิกาแต่ละเรือนที่พลเอกประวิตรใส่เมื่อวันที่เท่าไหร่บอกหมดคุณเอกชัยหงส์กังวานก็พยายามจะเกาะติดเรื่องนี้กับพลเอกประวิตรข่าวก็ไม่ตกและคุณเอกชัยก็จะกลายเป็นบุคคลในข่าวขยับด้วยวิธีคิดของท่านสร้างสรรค์ไม่ผิดกฎหมายแต่ว่าในทางการข่าวนั้นเกาะติดข่าวก็เล่นได้ตลอดล่าสุดวันนี้มีคนหาทางออกให้แก่คุณพลเอกประวิตรดูแล้วล่ะครับคือปปช.จะแก้กฎหมายจะแก้กฎหมายว่าของขวัญที่ให้ต่อกันเนี่ยที่ตามกฎหมายบอกว่าต้องไม่เกิน 3,000 บาทจะแก้ให้สูงขึ้นกว่า 3,000 บาทครับดังนั้นก็นี่เป็นเรื่องที่เกาะติดนะครับมีคนในสหรัฐอเมริกาท่านก็สนใจรายการผมตลอดท่านก็โทรศัพท์มาบอกว่าคุณสุนัยจะช่วยแนะนำให้หาทางออกให้พลเอกประวิตรผมบอกจะหาทางออกยังไงก็ให้พลเอกประวิตรแจ้งปปช.สิบอกว่านาฬิกาที่ใส่ทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ของแกและแกยังไม่ได้แจ้งทรัพย์สินเพราะแกยังไม่ได้ซื้อแต่คนขายเอามาให้แกทดลองใส่วิธีคิดอย่างนี้ก็ไม่เลวก็เลยแนะนำส่งไปหาพลเอกประวิตรนะลองออกทางนี้สิครับบอกว่าร้านค้าตัวแทนเนี่ยเขาขายนาฬิกาแล้วเขาให้มายืมใส่แต่บังเอิญยืมมาหลายปีแล้วไอ้เรือนที่16นี่ยืมใช้ตั้งแต่รัฐบาลคุณอภิสิทธิ์นะฮะตอนที่แกเป็นนายอภิสิทธิ์เป็นนายกพลเอกประวิตรเป็นรัฐมนตรีกลาโหมแกใส่ไปเปิดงานแกใส่โรเล็กซ์เรือนทองล้านกว่าเนี่ยไม่ได้แจ้งตั้งแต่ตอนนู้นแล้วครับรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์แกก็ไม่ได้แจ้งจนถึงวันนี้แต่ว่าคงจะยุ่งหน่อยนะเดี๋ยวปปช.ก็จะสอบว่าไอ้ร้านค้าที่ว่าเนี่ยใครบ้างที่ให้ยืมมาใส่ก่อนจะมาขายนะครับแต่ให้ยืมใช้ก่อนเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะถามว่าร้านนั้นร้านอะไรเพราะแต่ละยี่ห้อนี่มันเป็นตัวแทนโรเล็กซ์ก็เจ้าหนึ่งนะริชาร์ดมินก็เจ้าหนึ่งนะเดี๋ยวเขาไปตรวจสอบต่อไปอีกร้านไหนมาให้ยืมใช้ก่อนว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อสุดท้ายก็ไม่ซื้อเนี่ยนะ
อันนี้เป็นทางออกนี่ก็คงจะแนะนำกันมาเล่นๆแต่ผมว่าลองคุณประวิตรถ้าคิดไม่ออกจริงๆลองดูนะครับเอาละครับก็สำหรับวันนี้ก็ตามกำหนดเวลานะครับก็ประมาณครึ่งชั่วโมงจะมีคำถามอะไรบ้างเดี๋ยวผมดูสิครับมีใครถ่ายใครถามยังไงบ้างไหมเดี๋ยวผมดูสิตอนนี้ก็ผมลองดูนี่นะครับเดี๋ยวมีความเห็นไหมครับอ๋อมีความเห็นเยอะเหมือนกันนะครับเอาละเริ่มเข้าที่แล้วละตอนนี้ทีแรกก็เปิดไม่ค่อยเจอนะครับคุณอุดมสวัสดีครับท่านคุณภัทรวงนุ่มบอกเรือนที่17แล้วไม่ใช่16คุณสุนัยโอ้ขอโทษตกไปอีกเรือนแล้วโอเคเอาอีกคนหนึ่งคุณสิทธิพงศ์ก็บอก17แล้วครับตามสื่อคุณอมรท่านครับคุณธิดาที่มาให้สัมภาษณ์กับลุงสนามหลวงเป็นตัวจริงหรือเปล่าครับอ้าวอันนี้ถามไปถึงเรื่องมีคนหนึ่งใช้ชื่อธิดาออกรายการวิทยุใต้ดินของลุงสนามหลวงแล้วมาเล่าเรื่องในวังอะไรต่อมีอะไรอันนี้ผมไม่รู้ครับนะครับคุณสถาพรน่าจะเก็บข้อมูลไว้ก่อนรอปปช.แถลงค่อยเอามาเปิดให้เงิบเลยโอเคครับคุณมนเสือกกนะครับนี่ก็เห็นความผิดบอกชอบไม่เพื่อนคุณอมรท่านดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมขอบคุณจากใจที่ท่านไม่ทอดทิ้งพวกเราผมดูท่านอภิปรายในสภาหลายครั้งน่าประทับใจมากครับในวันนี้หากท่านยังคงยืนหยัดเพื่อความถูกต้องผมจะติดตามท่านตลอดไปนะครับขอบคุณครับคุณอรชรอะไรเนี่ยคุณอรชรพรประเสริฐที่บอกว่าตอนนี้มีข้อมูลอยู่18เรือนแล้วจะทยอยลงอีกอ๋อ18แล้วตกลงเรือนที่17หรือเรือนที่18เนี่ยนาฬิกาพวกนาฬิกาล้านขึ้นเนี่ยนะของคุณพลเอกประวิตรมีทรัพย์สินแล้วไม่แจ้งปปช.เนี่ยนะฮะคุณณรงค์ศักดิ์ดุลาธรบอกติดตามตลอดครับขอบคุณครับให้กำลังใจครับสู้ๆอ้าวโอเคก็ไม่มีคำถามอื่นนะครับเดี๋ยวผมดูที่มีหลุดอยู่ตรงไหนอีกไหมครับก็รายการนี้ก็เป็นรายการที่เราสบายๆนะฮะตอบคำถามกันได้แต่ก็ไม่ใช้เวลานานนะครับผมก็ไม่ใช้เวลานานนักเอาละครับก็ไม่มีคำถามอะไรเป็นพิเศษมากกว่านี้นอกนี้ก็เป็นสวัสดีก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านยังมีเข้ามาอีกนะครับที่ปรากฏอยู่หน้าจอเคยเห็นตัวจริงแล้วที่อุดรท่านมาทานข้าวต้มที่ร้านผมทำงานอยู่ดีใจที่เจอตัวจริงเจอคนที่เราชื่นชอบอันนี้คุณธนพลนะครับคุณเอกคิดถึงนะครับเอาละครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการนี้แล้วก็ขอบพระคุณทุกสถานีที่ช่วยถ่ายทอดสดและแห้งขอให้เพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ในทุกสถานีที่เขาถ่ายทอดรายการของผมเพื่อที่จะให้รายการของเรานี้เป็นสื่อกลางในการที่จะแลกเปลี่ยนความเห็นในการที่จะต่อสู้ร่วมกันเรียกร้องให้เกิดประชาธิปไตยให้ประชาธิปไตยกลับมานะครับแล้วก็ช่วยเชิญชวนเพื่อนๆนะครับเข้ามาอยู่ในห้องสู่ในแฟนเพจนี้ใกล้20,000แล้วครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆขอบพระคุณนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ